กราบสวัสดีทุกท่านที่ติดตามเพจยโสธราสิริภาประภากรและติดตามช่อง YouTube นะคะของข้าพเจ้าตลอดจนถึง Facebook ด้วยนะคะนะคะวันนี้ก็จะมานำเสนอในเรื่องราวที่ปรากฏในหนังสือศิลปะนะคะวัฒนธรรมนะคะศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกับภูมิปัญญาท้องถิ่นว่าจากการที่เราได้ค้นพบในแต่ละเรื่องราวนั้นนะคะมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรมีความเป็นมาอย่างไรนะคะมีความสำคัญอย่างไรแล้วก็มีปัญหาอย่างไรนะคะและแนวทางในการที่เราไปมองเห็นปัญหานั้นเรามองเห็นปัญหาอะไรบ้างนะคะที่ปรากฏอยู่ในพื้นที่และเราใช้กลุ่มตัวอย่างในกลุ่มไหนในการที่จะเป็นผู้มาตอบแล้วก็เป็นผู้ที่จะมาให้ความสำคัญตลอดจนถึงมาให้ความรู้นะคะในเรื่องนั้นว่ามีปัญหาอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรและสิ่งนี้ปรากฏอยู่ในสังคมชุมชนมานานหรือระยะเวลาเท่าใดนะคะซึ่งข้าพเจ้าเองนะคะก็จะพูดเป็นพาสนะคะจะพูดเป็นพาสไปในแต่ละเรื่องนะคะว่า EP 1 EP 2 EP 3นะคะเพื่อที่จะไม่ให้การอัดวิดีโอนั้นมีเนื้อหาที่ยาวเกินไปแล้วก็ผู้ฟังก็รู้สึกว่าไม่อยากฟังต่อดังนั้นก็จะพยายามที่จะให้รัดกุมแล้วก็ให้สั้นแล้วก็ได้ใจความในแต่ละหัวเรื่องที่มองนะคะดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวนะคะเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราสาทกับการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านเนี่ยนะคะเราได้พูดนะคะในบทคัดย่อนะคะเราได้พูดในบทสั้นๆว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทเนี่ยนะคะกับการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์ซึ่งจะมีคีย์เวิร์ดอยู่ประมาณ3คีย์เวิร์ดด้วยกันก็คือ1แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม2การพัฒนาศิลปะการแสดง3จังหวัดสุรินทร์นั่นหมายถึงว่าเราศึกษาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และเรากำลังดูแนวทางการพัฒนาศิลปะหรือสิ่งที่สามารถมาสร้างสรรค์การพัฒนาศิลปะการแสดงที่เกิดจากท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะซึ่งมีวัตถุประสงค์นะคะที่ศึกษาอยู่ในเรื่องนี้เนี่ยนะคะก็คือมีอยู่ทั้งหมด3วัตถุประสงค์ด้วยกันก็คือ1นะคะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะไม่ศึกษาสภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะปราสาทของจังหวัดสุรินทร์นะคะ2นะคะเราจะต้องศึกษาว่าแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของปราสาทในจังหวัดสุรินทร์เนี่ยมีที่ไหนบ้างอย่างไรนะคะมีความโดดเด่นอย่างไรมีจุดเด่นมีจุดด้อยอย่างไรแล้วกรณีที่เราจะศึกษาปราสาทนี้นะคะจะต้องมีจุดเด่นอะไรจะต้องมีจุดด้อยอะไรนะคะ3การพัฒนาศิลปะการแสดงนะคะพื้นบ้านที่ได้จากปราสาทนะคะทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะทั้งนี้นะคะก็เราสามารถพูดโดยรวมได้ว่าในการทำการศึกษาในการเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเราได้ทำการสำรวจพื้นที่เราได้มีการสัมภาษณ์เราได้มีการสังเกตการแล้วก็การมีส่วนร่วมในประเพณีประจำปีท้องถิ่นนั้นๆนะคะท้องถิ่นนั้นๆซึ่งกลุ่มที่ให้ข้อมูลแก่เราเนี่ยนะคะจะเป็นกลุ่มที่เราได้เจาะจงมาแล้วนั่นเองนั่นหมายถึงได้แก่เจ้าหน้าที่นะคะที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ผู้นำชุมชนเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล นักวิชาการด้านศาสนาและวัฒนธรรมตลอดจนถึงพระสงฆ์ด้วยนั่นเองนะคะดังนั้นพื้นที่การศึกษาเนี่ยนะคะเราอาจจะเจาะจงลงไปฉะนั้นในการศึกษาพื้นที่ตรงนี้เนี่ยนะคะข้าพเจ้าได้ศึกษาพื้นที่เขตพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ปราสาทบ้านไพรตำบลเชื้อเพลิงอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ปราสาทช่างปีตำบลช่างปีอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์และก็ปราสาทตาเมือนตุ้ยปราสาทตาเมียนอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ซึ่งสิ่งที่เราได้เห็นเนี่ยเราได้พบว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นการอนุรักษ์หรือเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะวัฒนธรรมท้องถิ่นตามกลุ่มปราสาทนะคะในแถบอีสานซึ่งในแถบนี้มีความน่าสนใจ
และเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างชาติดังนั้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเนี่ยให้เกิดขึ้นซึ่งถือว่าเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาชุมชนด้วยนะคะนะคะแล้วก็เป็นแนวทางในการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อีกมิติหนึ่งด้วยดังนั้นสิ่งที่เราได้ในผลงานชิ้นนี้นั่นก็คือการถอดภูมิปัญญาการถอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและการผสมผสานระหว่างพิธีกรรมแบบพราหมณ์กับแบบพุทธนะคะตลอดจนถึงแนวทางการพัฒนาศิลปะที่ได้จากบริบทพื้นที่สำคัญอย่างเช่นปราสาทภูมิโปนปราสาทตาเมือนนะคะปราสาทระแงงแล้วก็ปราสาทช่างปีซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถถอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่ได้จากปราสาทหรือเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏอยู่ในปราสาทออกมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งนี้ประโยชน์ที่ได้รับเนี่ยเพื่อเป็นการดึงดูดและสร้างความน่าสนใจให้กลายเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมประจำถิ่นได้อีกด้วยจึงถือว่าเป็นงานที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนะคะหน้าที่9นะคะในบทที่2ว่าด้วยเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมนะคะซึ่งหัวข้อที่ข้าพเจ้าได้นำเสนอท่านนะคะในครั้งนี้ก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมปราสาทกับการพัฒนาศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะดังนั้นก็ขอหยุดคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวพาร์ทหน้านะคะในชุดเดิมเดี๋ยวเราจะมาต่อในอีกวิดีโอถัดไปว่าในเรื่องแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยในเนื้อความเรื่องนี้เราศึกษาพื้นที่ตรงไหนบ้างนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นน่ะเราถอดอัตลักษณ์อย่างไรนะคะดังนั้นก็ขอจบการนำเสนอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามตลอดจนถึงกดติดตามเพจนะคะยโสธราให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามช่อง YouTube ให้ด้วยนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสวัสดีค่ะ